สวัสดีแฟนๆรายการเพชรลัมเบอร์บายเจอไฮค่ะวันนี้เพชรลัมเบอร์บายเจอไฮขอเปิดรายการด้วยภาพกิจกรรมสุดพิเศษที่เจอไฮได้โกอินเตอร์ไปร่วมงานที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะกับงานที่มีชื่อว่า Runway Fest 2010เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาที่จัดขึ้นโดยนิตยสารเพชรแมกกาซีนซึ่งในครั้งนี้เจอไฮก็ได้มาร่วมออกบูธและเป็นผู้สนับสนุนงานอีกด้วยค่ะกิจกรรมในวันนั้นต้องบอกว่าได้รับการต้อนรับจากคนรักสัตว์เลี้ยงในประเทศสิงคโปร์มากมายเลยนะคะและนอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงแบรนด์ต่างๆมาร่วมออกบูธมากมายเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีทั้งมินิคอนเสิร์ตที่มาร่วมสร้างสีสันและไฮไลท์กับการเดินแฟชั่นของนายแบบนางแบบที่ควงคู่มากับน้องหมาที่เป็นสมาชิกของนิตยสารเพชรแมกกาซีนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อมาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะค่ะให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมโหวตน้องหมาที่น่ารักและโดนใจที่สุดซึ่งเจอไฮก็ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับน้องหมาที่ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยนะคะบรรยากาศภายในงานเพชรลันเวส2010ครั้งนี้นะคะทำให้เราทราบว่ากลุ่มคนรักสัตว์ของที่นี่มีจำนวนไม่น้อยเลยนะคะและคุณเกรสันดีเรคเตอร์นิตยสารเพชรแมกกาซีนจะมาพูดถึงความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาในประเทศสิงคโปร์ให้เราได้ทราบกันค่ะ Majority of Singaporeans they keep dogs based on Pets Magazine readership database we have 70% dog owners 25% cat owners and the remainder are small animals like rabbits hamsters and guinea pigs There are many type of dog owners in Singapore some of them they like to bring their dogs outto the park on the weekends. Some of them, they walk their dog just in the estate where they live in. Actually, very few of them bring their dogs out to eat at restaurants and all that because of the regulations set by the government here on restaurants. Okay, for dog owners in Singapore, they have to register their dogs with the Agri-Food and Veterinary Authority. Registered dogs need to be microchipped and preferably sterilized. Also, if you are living in government flats, apartments, we call them the HDB flats here, you can only keep certain breeds, not all the breeds, and you can only keep one dog per apartment. But if you stay in a private apartment or condominium or private house, there is not.This regulation does not apply. Oh, Jahai has been a brand that I've heard for many years already, and I think it's quite well established here. In fact, Pets Magazine, we had an event last evening called Runway Pets, and they were one of our sponsors, and people really like their treats here very much. Although there are many newer brands coming in, but I think they still hold a place in the market.หลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลความนิยมเลี้ยงสุนัขของคนในประเทศสิงคโปร์และกระแสความชื่นชอบของน้องหมาที่มีต่อเจอไฮจากคุณเกรสันกันไปแล้วเราก็ไปสำรวจตลาดอาหารสุนัขและศูนย์รวมร้านเพ็ทช็อปพบว่าผลิตภัณฑ์เจอไฮได้มีวางจำหน่ายที่ร้านเพ็ทช็อปแทบทุกร้านและมีความต้องการซื้อของคนเลี้ยงสุนัขในประเทศสิงคโปร์แบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะและการเลี้ยงสุนัขของที่นี่ไม่ได้เป็นปัญหาของเขาเลยนะคะกับการประเทศสิงคโปร์ยังได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่สะอาดและมีระเบียบมากๆค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าการมีกฎหมายที่เคร่งครัดจริงจังและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสัตว์ของประชากรในประเทศจึงทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นอีกประเทศที่น่าอยู่และน่าไปเที่ยวนั่นเองค่ะต้องบอกว่างานนี้เจอไฮได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและนำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราคนไทยมากๆเลยค่ะ